สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่23มีนาคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจาร้อนตัวแรกก็คือตัว Dtac นะครับแล้วก็แนะนำเก็งกำไรต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับก็ยังยืนยันได้แม้ภาพรวมก็ยังยืนบวกได้นะครับแม้ภาพรวมตลาดเนี่ยจะดิ่งลงหนักนะฮะก็มองเป็นอานิสงส์จากความคืบหน้าจากการที่กสทช.มีมติผ่านแผนแม่บทไปเรียบร้อยนะฮะจะทำให้กำหนดการประมูล 3G เนี่ยเป็นไปได้ตามแผนราวในเดือนกันยาถึงตุลานะฮะอีกทางต้นทุนการประมูลก็จะถูกลงนะครับเมื่อเทียบกับของเดิมที่ราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ถึง 12,800 ล้านบาทนะจากราคาเริ่มต้นในงวดนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ 7,000 ถึง 10,000 นะครับเราคงแนะนำเก็งกำไรนะครับราคาพื้นฐานก็มองไว้96บาทสำหรับตัว Dtac ตัวมิ้นท์นะครับราคาหุ้นก็ดิ่งหนักมากกว่าภาพรวมตลาดโดยไม่ทราบสาเหตุนะฮะก็จากการสอบถามทางบริษัทเนี่ยยังยืนยันการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมแล้วก็อาหารได้ดีนะฮะทางฝ่ายก็คาดผลประกอบการจะโตได้ดีนะครับมองราคาพื้นฐานของมิ้นเนี่ยอยู่ที่ 16.10 บาทนะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัว Mcot นะครับราคาหุ้นยังสามารถยืนบวกได้นะส่วนหนึ่งเนี่ยเรามองว่าเป็นแลกาดนะครับเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่มนะฮะแม้อาจมีความเสี่ยงจากแผนแม่บทนะครับประกอบกิจการกระจายเสียงแล้วก็กิจการโทรทัศน์อยู่บ้างนะแต่ PE ที่ถูกเพียง 11.6 เท่านะครับแล้วก็ดีวิเดนด์ยิลด์ที่ 7.3 เท่า 7.3% เมื่อเทียบกับ BEC ที่มี PE นะครับ24เท่าแล้วก็ดีวิเดนด์ยิลด์ราว 4% แล้วก็เห็นว่าตัว Mcot เนี่ยก็ยังมีความน่าสนใจอยู่นะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ 35.25 บาทก็แนะนำเก็งกำไรเป็นอัปเดตในตัว Home Pro นะคะตัวนี้เราก็มีการปรับลดคำแนะนำนะคะจากทยอยซื้อเป็นทยอยขายนะคะเนื่องจากราคาหุ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างแพงนะคะถ้าดูราคาปิดเมื่อวานเนี่ยก็ซื้อขายบน PE ถึง 30.7 เท่านะคะถึงแม้ว่าตัวเนี้ยคือเรามองในแง่ของผลประกอบการของเขาเนี่ยก็ต้องเรียกว่ามีการเติบโตที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะคือถ้าดูของในงวดของปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากำไรทั้งปีเนี่ยโตได้ถึง 22% นะคะแล้วสำหรับถ้ามองไปในข้างหน้าแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าในตลาดที่เขาของเขาอยู่เนี่ยในตลาดเกี่ยวกับสินค้าตกแต่งบ้านหรือว่า Home Improvement Product เนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในช่วงขยายตัวนะคะถือว่าในข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าขยายตัวดีกว่า GDP นะคะก็อันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนะคะก็ถ้าเรามาดูเนี่ยตลาดสินค้าตกแต่งบ้านเนี่ยในปี2552-53เนี่ยเพิ่มขึ้น 38% แล้วก็ 7.5% ตามลำดับนะคะไซส์ของตลาดเนี่ยก็อยู่ที่ 150,000 ล้านบาทนะคะอันนี้ก็คือถ้าดูไปแล้วเนี่ยถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีกว่าตัว GDP ของประเทศนะคะ GDP ของประเทศในปี52เนี่ยเพิ่มขึ้น2ในประเทศเนี่ยลดลง 2.3 นะคะในขณะที่ตลาดสินค้าตกแต่งบ้านเนี่ยเพิ่มขึ้น 3.8 แล้วในปี53เองเนี่ย GDP ของประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้น 7.8 นะคะแต่ว่าสินค้าตกแต่งบ้านเนี่ยเพิ่มขึ้น 7.5 นะคะแต่ถ้าเฉลี่ย2ปีเนี่ยก็จะเห็นว่าตลาดสินค้าตกแต่งบ้านเนี่ยก็มีการเติบโตที่ดีกว่านะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยการที่ตัวตลาดบ้านเก่าเนี่ยเปลี่ยนมีตลาดสินค้าตกแต่งบ้านที่ขยายตัวเนี่ยก็มาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะที่เปลี่ยนไปในเรื่องของว่าก็หันมาสนใจให้กับการตกแต่งบ้านมากขึ้นแล้วก็กลุ่มลูกค้าบ้านเก่าเนี่ยก็ถือว่ามีขนาดค่อนข้างใหญ่เนี่ยตรงนี้ก็มีการปรับปรุงบ้านที่ค่อนข้างสม่ำเสมอนะคะถ้าเรามาดูตัวจำนวนบ้านเก่าที่จดทะเบียนในปี53เนี่ยก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 21.7 ล้านหลังล้านครัวเรือนนะคะซึ่งในระยะ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนแบ่งของยอดขายของ Home Pro เนี่ยก็คือปรับเพิ่มขึ้นดีกว่าตลาดรวมนะคะอันนี้ก็เป็นผลมาจากในเรื่องของตัวบริษัทเนี่ยมีกลยุทธ์ในการนำเสนอสินค้ามี product mix ที่ค่อนข้างดีที่ถูกที่แบบตรงกับความต้องการของลูกค้านะคะรวมถึงตัวบริษัทเองเนี่ยก็มีการนำเสนอสินค้ากลุ่ม House Brand ซึ่งมีราคาไม่ค่อยแพงด้วยนะคะคือถ้าเรามาดูในแง่ของตัวยอดขายเทียบกับยอดขายรวมของทั้งตลาดแล้วเนี่ยตัว Home Pro เนี่ยในปี52เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 9.1% นะคะแล้วก็ในปี53เนี่ยเพิ่มขึ้น 18.7% นะคะคือถ้ามองในแง่ส่วนแบ่งการตลาดแล้วเนี่ยตัวส่วนแบ่งการตลาดของ Home Pro เทียบกับตลาดสินค้าตกแต่งบ้านทั้งหมดเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะในปี51เนี่ยอยู่ที่ 13.7 ในปี53เนี่ยก็คืออยู่ที่ 15.9 นะคะในขณะที่ส่วนแบ่งของร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วๆไปเนี่ยจะเห็นว่าอยู่ในทิศทางที่ปรับลงนะคะในปี51เนี่ยมี market share อยู่ประมาณ 62.8 แต่พอปี53ก็คือลดลงเหลือ 58.2 นะคะ
ซึ่งตัวบริษัทเองเนี่ยถ้ามองในแง่ของอันนั้นคือภาพของตลาดรวมนะคะในตัวบริษัทจะทำอะไรบ้างนะคะในตัวบริษัทเนี่ยก็ในปี55เองเนี่ยถือว่าเป็นปีที่เขามีการขยายสาขาเนี่ยค่อนข้างเอกซิฟนิดนึงนะคะจากปกติที่จะเปิดเพียงแค่ 4-5 แห่งเนี่ยก็คือเปิด8แห่งนะคะโดยที่8แห่งเนี่ยถ้านับจากสิ้นปี54ที่เขามี45แห่งนะคะก็สาขา8แห่งที่จะเปิดใหม่ในปีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอยู่ในต่างจังหวัดนะคะรวม7แห่งก็สาขาแรกเนี่ยเปิดไปแล้วที่จังหวัดตรังเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาแล้วสาขาที่2เนี่ยก็จะเปิดในเดือนพฤษภาที่เมกะบางนานะคะซึ่ง8แห่งที่เขาจะขยายในปีนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นที่ดินที่ซื้อขาดเลยเนี่ย4แห่งนะคะอีก4แห่งก็คือเป็นพื้นที่เช่ารวมเงินลงทุนของเขาที่ใช้ในปีนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 6,000 ถึง 6,500 ล้านบาทนะคะซึ่งประมาณครึ่งนึงของตัวเงินลงทุนทั้งหมดที่จะใช้ในปีนี้เนี่ยก็คือประมาณ 3-4,000 ล้านบาทเนี่ยก็คือใช้ในการขยายสาขา8แห่งส่วนที่เหลือเนี่ยเขาก็คือจะใช้สำหรับขยายศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอีก1เท่านะคะที่อยู่ที่ประมาณมีศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยก็คือมีขนาดประมาณ 70,000 ตารางเมตรเนี่ยเป็น 1,400,000 นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือไว้สำหรับซื้อที่ดินเตรียมสำหรับขยายสาขาในปีหน้าซึ่งในปีหน้าเนี่ยคาดว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องเปิดเพิ่มได้อีก 4-5 แห่งนะคะซึ่งทั้งจากภาวะตลาดที่ค่อนข้างดีนะคะมีการขยายตัวบริษัทเองเนี่ยก็คือมีแผนเชิงรุกเนี่ยในแง่ของกำไรสุทธิเนี่ยก็ยังเติบโตในค่อนข้างสูงนะคะโดยเราคาดปี55เนี่ยบนสมมติฐานที่อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยยังขยายตัวต่อเนื่องนะคะเราคาดว่าตัว gross margin ในปี55เนี่ยเพิ่มขึ้น 0.3% จาก 25.7 เป็น 26% เนี่ยแล้วก็ตัวบริษัทเนี่ยก็คือได้รับประโยชน์จากอัตราภาษีจ่ายที่ลดลงจาก 30 เป็น 23% เนี่ยเราคาดบริษัทจะมีกำไรสุทธิเนี่ยเติบโตค่อนข้างสูงต่อนะคะก็คือเพิ่มขึ้น 29.7% เป็น 2,600 ล้านบาทตรงนี้เนี่ยถ้าตีออกมาเป็นราคาพื้นฐานบนประมาณการกำไรปี55เนี่ยบน PE ที่28เท่าที่เราใช้เนี่ยราคาพื้นฐานจะอยู่ที่ 12.50 นะคะแล้วก็ถ้าดูราคาปิดเมื่อวานเนี่ยก็คือ PE เทรดอยู่ที่ประมาณ 30.7 เท่าตรงนี้เราก็มองว่าแพงเกินไปนะคะก็ถ้าเทียบเป็น PE โกตรงนี้เนี่ยราคาปิดเมื่อวานก็คือเทรดมากกว่า1เท่าแล้วนะคะถึงแม้ว่าตัวบริษัทจะมีการเติบโตที่ค่อนข้างสูงเนี่ยก็ตามอันนี้เราก็ปรับลดคำแนะนำจากทยอยซื้อเป็นทยอยขายนะคะราคาพื้นฐานคือ 12.50 วันนี้นะครับก็มีข่าวไลมอนเพิ่มทุนนะครับแต่ก็มีคีย์เข้าจอไปแล้วบ้างนะครับจริงๆแล้วเขาเพิ่มทุนเนี่ย 1,200 ล้านหุ้นนะครับขาย PP 325ล้านหุ้นในราคาไม่ต่ำกว่าบาท56สตางค์นะครับที่เหลืออีก800กว่าล้านหุ้นนั้นจัดสรรรอจัดสรรวอลเลนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขมันคือต้องขาย PP ให้สำเร็จก่อนนะครับถ้าขายสำเร็จนะครับผู้ถือจองผู้จองหุ้น PP แล้วก็ผู้ถือหุ้นเดิมก็จะได้วอลเลนต์4หุ้นเดิมได้1วอลเลนต์ฟรีนะครับราคาใช้สิทธิ์ 2.75 สตางค์นะครับงั้นการเพิ่มทุนเนี่ยถ้าคิดเฉพาะ PP เนี่ยเพราะว่าในส่วนของวอลเลนต์ราคาเอ็กเซอร์ไซส์สูงกว่าราคาตลาดมากนะครับ PP จะทำให้เกิดไดลูชั่น 10% นะครับนี้ถ้ามาดูจำนวนเงินสมมติเขาขาย PP สำเร็จ325ล้านหุ้นตีซะว่าเขาขายที่บาท50ถึง2บาทนะครับเขาก็ได้เงินมาประมาณสัก500ถึง600ล้านนะครับ500 600ล้านเนี่ยถามว่าไปซื้อที่ดินแล้วก็ขายโปรเจกต์ไซส์จะอยู่ประมาณ 3,000 ซึ่งก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้จะไปลดหนี้สินสุทธิต่อทุนก็ไม่มากเท่าไหร่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเงินที่ได้มันยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วผลกระทบต่อกำไรอาจจะไม่เยอะนะครับแล้วคิดว่าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนกว่าจะสร้างกำไรได้น่าจะเป็นปี57นะครับดูจากโปรเจกต์เนี่ยน่าจะใช้เวลา2ปีแล้วก็กว่าจะเพิ่มทุนเสร็จอาจจะเป็น Q3 นะครับกว่าจะซื้อที่ดินกว่าจะเริ่มขายก็ไม่น่าจะทันในปีหน้าด้วยซ้ำไปนะครับ dilution ไม่มากนะครับแต่ราคาที่ผ่านมาก็เทรดเกินราคาพื้นฐานที่เรามองไว้ที่บาท50ซึ่งเป็นราคาที่ไม่รวม dilution effect อันนี้นะครับถ้ารวมก็จะเหลือบาท36เปลี่ยนคำแนะนำเป็นขายทำกำไรนะครับพฤกษานะครับยอดจอง Q2 ฟื้นตัวช้ามากนะครับเมื่อเทียบกับประมาณการนะครับหรือว่าเทียบกับคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแล้ว
ถ้าเทียบกับคนอื่นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเทียบกับประมาณการ 18,000 เนี่ยแนวราบยังทำได้ 1,400 นะครับก็ยังลุ้นอีกเยอะเหมือนกันนะครับคือถ้าขายแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ย เราคิดว่ากำไรในปีหน้านี่อาจจะมีปัญหาในเรื่องการเติบโตต่อเนื่องนะครับปีนี้คงไม่เป็นไรนะครับปีนี้มีแบ็คล็อกมายืนคอยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกำไรปีนี้คงน่าจะไปได้นะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วแนวโน้มการเติบโตเนี่ยก็ไม่ได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาที่เขาเฟื่องฟูมากนะครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาซึ่งเขาเทรดที่ PE เกิน10เท่านะครับซึ่งทำให้เรามองว่าราคาหุ้นตรงนี้เทรดเกิน10เท่าก็ไม่น่าจะยืนได้อยู่นะครับเราคิดว่าราคาหุ้นแพงเทียบกับตัวอื่นนะครับตัวอื่นมีอีกหลายตัวนะครับราคาต่ำกว่า10เท่านะครับตัวนี้เราแนะนำทยอยขายต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอ